ขียนขึ้นมาดึงนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปเพ้อละเมอไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอกอดกันอยู่ข้างกายในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องจนอีกนานเท่าไรจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหาคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันลืมมาแล้วทำไมภาพเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจนภาพที่กอดเธอซ้ำซ้ำภาพที่จูบเธอยังคุณย่าครับผมไม่แต่งงานกับวนิดานะครับผมไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รักผมนี่ย่าก็ไม่ได้คิดจะบังคับแกนะเพราะรู้ว่าแกเนี่ยรักหนูแขคนเดียวแต่แกลองคิดดูสิหนูแขเขาจะยอมรับได้ไหมถ้าเขารู้เรื่องนี้คุณย่าจะบอกแขแล้วครับย่าไม่จำเป็นต้องบอกคุณย่ามาจากไหนครับย่าเอามาจากไหนเนี่ยมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าถ้าย่าเห็นภาพพวกนี้แล้วคนอื่นๆรวมทั้งหนูแขไขคุณเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะเห็นด้วยเหมือนกันนี่ผมต้องเสียแขไปจริงๆนะผมไม่ยอมคุณย่าผมจะไปอธิบายให้แขฟังด้วยตัวผมเองแล้วผมก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยแขต้องเข้าใจผมถ้าหนูแขเขายอมแต่งงานกับแกแน่ใจเหรอว่าแกจะลืมเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขได้เด็กที่จะเกิดมานะเป็นลูกของแกนะแกจะพรากเขามาตั้งแต่เกิดเลยเหรอตัวแกเองก็รู้ว่าเด็กที่ไม่มีแม่อยู่ด้วยเนี่ยมันอ้างว้างขนาดไหนแกยังโชคดีที่มีย่าอยู่ด้วยแต่ลูกแกนี่จะไม่มีใครเลยแล้วย่าก็แก่แล้วจะมีปัญญาเลี้ยงเหลนไปได้อีกนานแค่ไหนแกลองคิดดูก็แล้วกันว่าแกจะให้ลูกแกเนี่ยมีชีวิตแบบไหนตกลงแกจะว่าไงนิดเรื่องที่ย่านายพาวุฒิขอให้แกแต่งงานกับหลานชายเขาอะนิดคงแต่งงานกับเขาไม่ได้หรอกจ้ะแม่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความผิดของนิดนะจ๊ะแต่แกท้องกับเขานะนางนิดก็จะปล่อยให้ลูกแกเนี่ยไม่มีพ่อหรือยังไงหรือแกจะยกลูกแกให้เขาแล้วแกจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะรักลูกแกนี่นางนิดแล้วถ้าเขามีลูกกับแฟนเขาลูกแกเป็นหมาหัวเน่าแน่จ้ะใช่เลยพี่ภัยนิดก่อนที่แกจะเป็นห่วงคนอื่นแกควรจะห่วงลูกในท้องของแกก่อนนะแล้วคุณพาวุฒิกับแฟนเขาอ่ะถ้าเขารักกันจริงเขาไปเจอกันที่เรือแล้วแล้วไม่ปล่อยให้แกมาซวยแบบนี้ด้วยจริงหยุดได้แล้วทุกคนนี่แหละแม่บอกแล้วไงว่าเรื่องนี้ให้นิดมาตัดสินใจเองจะว่าไปเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ดวงล้วนๆไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นอ่ะนิดแกจะเอาไงแกก็ตัดสินใจไปเลยเอาที่แกสบายใจเพราะถ้าแกทุกข์เด็กในท้องแกมันก็จะทุกข์ไปด้วยThank you.
คุณไม่ต้องกังวลนะคะจริงๆแล้วฉันก็อยากช่วยคนที่โรงงานค่ะแต่ฉันจะไม่ทำให้คุณลำบากฉันรู้ค่ะว่าคุณมีคนที่รักอยู่แล้วแล้วคุณก็รักเธอมากและฉันก็ไม่อยากจะเป็นอุปสรรคระหว่างความรักของคุณค่ะผมคงดีไม่พอสำหรับแขกต่อไปแล้วถึงจะเป็นความผิดพลาดนะแต่ยังไงก็ตามเด็กในท้องของคุณก็เป็นลูกของผมยังไงผมต้องรับผิดชอบลูกของผมด้วยผมจะเลิกกับแขถึงแม้ว่าแขจะเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดแต่ผมก็แน่ใจว่าคุณไม่มีทางจะมาแทนที่เธอได้แต่ผมสัญญานะว่าผมจะเป็นพ่อที่ดีเพื่อลูกของเราแล้วถ้าเกิดว่าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้เนี่ยเราก็แต่งงานกันเถอะค่ะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเหมือนกันคุณทั้งสองช่วยเซ็นชื่อลงในใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับจะมีเวลาเตรียมตัวไม่มากแต่เชื่อพี่นะว่าแกต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดดีกว่าเฮ้ยโอ้โหอะไรวะสองคนเนี่ยฮะไม่มีอะไรทำกันไงมาจีบกันอยู่ได้โอ้นู่นไปไปทำอะไรตรงนู้นเลยตรงนู้นเหรออืมไปตัวเองไม่ไปทำงานไม่ได้ไปจีบกันเอ๊ะอีสองคนนี่พี่วุฒิฮัลโหลพี่วุฒิทำไมพี่วุฒิไม่พูดล่ะคะแขคือพี่วุฒิแขดีใจที่สุดเลยเมื่อวานแขพยายามโทรหาพี่วุฒิตั้งหลายสายแต่ติดต่อไม่ได้เลยแขพี่ขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะพี่วุฒิวันหลังถ้าพี่วุฒิรับสายแขไม่ได้เนี่ยอย่าปล่อยให้แขรอข้ามวันข้ามคืนแบบนี้นะคะแขใจหายหมดเลยแขนึกว่าพี่วุฒิอ่ะจะไปมีผู้หญิงคนอื่นอย่างที่เคยบอกแขซะละพี่วุฒิโทรมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะมาจ๊ะแขมีอะไรเหรอจ๊ะ
ก็คืนพรุ่งนี้สิคะแขมีแสดงที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์แขตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยล่ะค่ะโทรหาพี่วุฒิก็โทรไม่ติดแขคือพี่ขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะแค่แขได้ยินเสียงพี่วุฒิแขก็ยกโทษให้แล้วล่ะค่ะพี่วุฒิรู้ไหมพี่วุฒิทำให้แขมมั่นใจและมีกำลังใจมากขึ้นด้วยอย่างนั้นแขแสดงให้เต็มที่นะพี่จะคอยเป็นกำลังใจอยู่ทางนี้นะค่ะขอบคุณนะคะที่พี่วุฒิไม่ทิ้งแขและคอยให้กำลังใจแขมาตลอดแขรักพี่วุฒินะคะพี่ก็รักแขนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วไหนไหนไหนจะบ่าวเร็วสิจ้าไหนเต็งมาเจ้าสาวมาแล้วจ้าไอ้นี่น้องพี่ไอ้นี่โมีครอบครัวแล้วนะต่อไปเนี้ยต้องรักเมียให้มากๆดูแลเขาแล้วก็ลูกในท้องให้ดีดีที่สุดด้วยแล้วก็รีบมีเหลนออกมาวิ่งเล่นให้ย่าเยอะๆขอต้อนรับเธอและลูกเป็นสมาชิกใหม่ของเจริญปรีชาพาณิชย์นะเย็นเป็นสุขฝากนิดด้วยนะคุณภาวุฒิอดทนหนักแน่นนะลูกคุณภาวุฒิฝากไอ้นิดด้วยนะครับนิดลุงดีใจด้วยนะที่เองมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะลูกนะการให้อภัยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกที่จริงอ่ะแกอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันสองวันก็ได้งานที่บริษัทน่ะย่าก็ดูแลให้ได้ไม่เป็นไรหรอกคุณนายให้เขากลับไปนะดีแล้วฉันเข้าใจบริษัทเขาก็ไม่ใช่เล็กๆแล้วงานแต่งนี่มันก็กระทันหันเขาคงไม่ทันได้เตรียมตัวคุณภาวุฒิฉันฝากอนิดด้วยนะถ้าคุณทำอะไรให้ลูกฉันเสียใจคุณเจ็บตัวแน่เข้าใจนะทางปลอดภัยนะคุณภาวุฒิคุณนายคุณด้วยขอบใจนะเธออยู่ที่นี่ก่อนสัก 2-3 วันนะแล้วก็ค่อยตามไปฉันจะได้กลับไปเตรียมจัดห้องหักให้เธอให้เรียบร้อยซะก่อนขอบคุณค่ะคุณย่าฉันไปแล้วนะเดินทางปลอดภัยนะคุณนายขอบใจจ้ะนิดแม่ฝากส่งคุณย่ากับคุณภาวุฒิที่ท่าเรือแทนแม่ด้วยนะฉันส่งหน้าบ้านดีกันแล้วกันนะคุณนายส่งแค่นี้แหละพอละขอบใจจ้ะนะ
เดี๋ยวแกไปคันเดียวกับหนูนิดนั่นน่ะวิชาติไปกับฉันได้ครับคุณท่านไปแล้วนะสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีค่ะเรื่องบังเอิญหรือว่าใครเขียนขึ้นมาหนึ่งนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปนะปลอดภัยนะคุณสาวุฒินะเมื่อไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอไปคุณสาวุฒิโชคดีครับนะครับกายในวันนั้นที่ต้องเหงาจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหากคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันละมาแล้วทำไมภาพเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจนภาพที่กอดแต่ซ้ำซ้ำภาพที่จูบแต่ย้ำย้ำนี่คุณนั่งดีๆหน่อยได้ไหมฮะบ้านคุณมันคดเคี้ยวมากเหลือเกินเนี่ยถนนบนเกาะมันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะนี่รถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้ลูกจะเป็นอะไรป่ะไม่มั้งคะคนท้องคนอื่นเขาก็นั่งกันนะคะก็คนอื่นเขาไม่ได้ท้องลูกผมนี่เมื่อคืนผมก็เลือดออกนะนี่เมียเพื่อนผมตอนท้องเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยค่อยนอนบนเตียงเฉยถ้าคนเราต้องร้างไกลก็คงไม่นานเท่าไรเธอคงลืมหายไปแม้เวลาผ่านพ้นไปคุณพ่อว่าจะทำอะไรนั่งเฉยๆตรงนั้นมันกระแทกผมเป็นห่วงลูกนะไม่ได้อยากทำอะไรกูสักหน่อยยังคงคิดถึงเธอในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไรย่าคุณท่านกลับฝั่งไปแล้วครับคุณท่านบอกว่าให้ท่านประธานอยู่ที่เกาะนี้อีกสัก 2-3 วันแล้วก็ให้ผมอยู่เป็นเพื่อนท่านประธานด้วยครับได้ยังไงก็ได้แบบนี้ครับผมอยู่ที่นี่ไม่ได้คืนผมอยู่ที่นี่ผมไปหาเรือมาไปเดี๋ยวนี้เลยหาเรือด่วนเลยแล้วเดี๋ยวแล้วจะให้ผมบอกคุณท่านว่ายังไงครับบอกว่าผมประชุมด่วนแล้วได้ไปเร็วเร็วหาเรือครับคุณพาวุฒิผมต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คุณพาวุฒิไม่ไล่คนงานเก่าๆออกทำให้พวกเขาทุกคนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวครับผมก็เลยมีของชิ้นพิเศษที่จะมอบให้กับคุณครับของชิ้นเนี่ยนะมันมีชื่อที่สุดในเกาะของเราเลยนะครับมีชื่อยิ่งกว่าขนมโบรอยครับใช้แล้วดีถึงบอกต่อ
ถ้าคุณเอาไปใช้กับไอ้นิดนะอุ้ยเวอร์ครับคุณพี่ไอ้นิดรับครับรับครับรับไปครับท่านประธานครับเรือพร้อมแล้วครับออกเรือได้ไงล่ะครับผมไม่ใช่เป็นคนขับเรือครับใช่เวลาเล่นไหมเห็นท่านประธานเครียดไหมออกเรือเลยครับออกเรือเลยครับเปิดดูสิทองใช่แม่ให้แกเป็นของขวัญแต่งงานจริงๆพ่อกับแม่ซื้อเก็บไว้ให้แกกับพี่ๆคนละเส้น2เส้นแต่ของแกใหญ่กว่าคนอื่นเขาเลยนะพ่อๆกับแม่เป็นห่วงกลัวแกจะขึ้นคานยังไงก็ยังเก็บไว้ขายกินได้แม่เก็บไว้เถอะจ้ะเผื่อแม่จะต้องใช้เอ้าแม่บอกให้เอาไปก็เอาไปสิวะเฮ้อย่าลืมนะว่าแกแต่งงานกับเศรษฐีถ้าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยอ่ะเขาจะดูถูกเราได้ถึงมันจะเทียบไม่ได้กับสมบัติเขาก็เหอะนางนิดพี่ร้องไห้ทำไมอีกวะแม่นิดขอโทษนะคะแม่ถ้านิดไม่ไปทำเรื่องโง่ๆบนเรือแม่ก็คงไม่ต้องมาขายหน้าแบบนี้เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วยังไงเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจะฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมาแม่ตัวเองดีๆนะลูกอย่าคิดอะไรที่มันจะทำให้แกเป็นทุกข์ไม่งั้นนะลูกในท้องแกจะทุกข์ไปด้วยจ้ะแม่